สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ลึกจริงเศรษฐกิจ Top Beat Insight นะคะวันจันทร์ที่2มกราคม2566ค่ะกับดิฉันรุ่งนภาสุหงษาค่ะและดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะสวัสดีปีใหม่น้องอาร์มสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่เล็กค่ะมีความสุขมากๆนะคะในปีนี้เช่นกันตลอดทั้งปีนี้ตั้งสติให้พร้อมนะนี่สตาร์ทวันสำหรับปีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดชีวิตจริงกันแล้วทั้งหลายเรื่องต้องเตรียมความพร้อมนะการเมืองอันเดี๋ยวมีเลือกตั้งแน่นอนเดี๋ยวรอดูเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วก็เผาหลอกกันมั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้เศรษฐกิจถดถอยเราเจอแน่ราคาสินค้าอัตราเงินเฟ้อมันยังไม่ลงเรื่องของสถานการณ์หุ้นก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอาร์มกับพี่ต้นเนี่ยมีโอกาสได้โฟนอินกับนักวิเคราะห์เรื่องของหุ้นนะคะเขามองยังไงหมายถึงในปีนี้ใช่ไหมในปีนี้นะช่วงมกรากุมภามีนาเนี่ยยังสามารถที่จะเอาได้ยังเล่นได้อยู่แต่ว่ากลางๆปีนี้นะคะจับตาดูใช่ไหม oh. เพราะว่าเราต้องอิงกับปัจจัยของต่างประเทศเป็นหลักในช่วงกลางปีแล้วเป็นต้นไปนะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเตรียมสติตั้งรับมือให้พร้อมก็แล้วกันส่วนบรรยากาศของการเดินทางกลับเข้าสู่เมืองกรุงนะคะพร้อมที่จะต้องทำงานเขาทำงานกันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างการจราจรในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็ไปต่างจังหวัดมานี่นะได้ไปถนนคือมิตรภาพไปเพชรบูรณ์มามันก็จะวิ่งสระบุรีนะคะวิ่งมาอยุธยานะคะตอนนี้ถ้าไปดูถนนมิตรภาพไล่มาเลยตั้งแต่นครราชสีมามาที่จังหวัดสระบุรีนะคะรถหนาแน่นมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะแน่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะหลายคนก็ทยอยกลับกันมาส่วนอีกเส้นทางเหนือจะเข้ากรุงอันนั้นก็ไม่น้อยหน้าสายเอเชียค่ะตรงนั้นนะคะสายนครสวรรค์วิ่งมาบางประอินพระนครศรีอยุธยาค่ะและในวันนี้นะคะเรามีผู้สื่อข่าวค่ะคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยค่ะไปปักหลักดูนะคะบริเวณถนนสายเอเชียค่ะอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะขอบคุณครับล่าสุดตอนนี้4โมงเศษสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับด้านหลังผมคือการจราจรแน่นทุกช่องทางเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมภาพจากมุมสูงกันเลยครับนี่เป็นภาพจากมุมสูงครับเป็นภาพจากโดรนนะฮะเป็นบริเวณการจราจรบนถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าช่วงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตอนนี้เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับภาพนี้ถ่ายเมื่อช่วงประมาณสัก3โมงครึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารถเต็มทุกช่องจราจรยาวไปจนถึงจุดคอขวดตรงช่วงทางแยกต่างระดับบางปะอินและทางร่วมที่จะเลี้ยวซ้ายไปออกสู่ถนนพหลโยธินนะครับเพื่อที่จะเข้าถนนมอเตอร์เวย์ปริมาณรถเนี่ยก็ไปออกันอยู่ตรงจุดนั้นนะฮะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดต่อเนื่องยาวหลายกิโลเมตรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าเนี่ยเป็นสีแดงตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์เลื่อยลงมาเลยนะครับมีติดขัดหนาแน่นเป็นบางช่วงส่งมาเป็นจุดตัดถนน4แยกไฟแดงช่วงจังหวัดอุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทเรื่อยลงมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยตัดสินใจเลือกเดินทางออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าและมารวมอยู่กันในบริเวณถนนสายเอเชียก่อนเข้ากรุงเทพนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจากนั้นผมได้สอบถามนายสินชัยไกรเกตเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะอินก็บอกว่าสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าจะหนาแน่นแบบนี้ไปจนถึงช่วงกลางดึกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้เพราะประชาชนเลือกเดินทางกลับเข้ากรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสำหรับการอำนวยความสะดวกการจราจรก็จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งจากเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงแล้วก็จากตำรวจนะครับช่วยเข้าอำนวยความสะดวกในพื้นที่จราจรที่เป็นจุดคอขวดเพื่อเร่งระบายรถให้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ก็ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนศึกษาเส้นทางโดยให้ตรวจสอบจากแอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพการจราจรแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงช่วงแยกบางปะหันเข้าสู่ทางหลวงสาย347เพื่อขึ้นทางด่วนสายอุดรรัตยาเข้าสู่กรุงเทพชั้นในหรือให้ใช้เส้นมอเตอร์เวย์แทนมีเสียงของหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะอินครับแต่ช่วงเช้าตั้งแต่สายๆที่ผ่านมาก็เริ่มมีประชาชนเดินทางมาถึงบริเวณจุดที่เรายืนก็คือหมวดทางหลวงบางปะอินนะครับก็เริ่มบ่ายๆก็ยิ่งเยอะขึ้นเพราะว่าเนื่องจากคนเดินทางช่วงเช้ากว่าจะมาถึงบริเวณนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายๆอะไรเงี้ยและคาดว่าการจราจรก็น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงเย็นๆคืนนี้ก็กว่าจะหมดผมว่า
รถอาจจะประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งกว่าจะการจราจรจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับมันจะมีบางจุดที่ยังเป็นคลองขวดทางร่วมทางแยกตรงนี้จะมีการดูความสะดวกแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับหัวหน้าคือตรงสายเอเชียเนี่ยมันกายภาพมันไม่เหมาะที่จะเปิดช่องทางพิเศษนะครับคือจุดที่มันมีปัญหาก็คือไปถึงต่างระดับบางปะอินก็คือเนื่องจากรถมาสายเดียวพอไปถึงต่างระดับบางปะอินก็จะแยกออกเป็น 3-4 สายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยอำนวยการสะดวกคือเหมือนจัดการจราจรแยกรถจะไปมอเตอร์เวย์ก็ชิดซ้ายรถจะไปบางบัวทองไปขึ้นด่วนศรีรัตน์ก็ชิดขวาหรือจะไปกรุงเทพชิดขวาอะไรเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณต่างระดับนะครับคือสายเหนือถ้าเกิดจะเข้ากรุงเทพมันก็จะมี2สายที่สามารถเลี่ยงได้ก็จะเป็นอย่างเช่นเส้น37ที่จะไปมาจากมาบางปะหันแล้วจะมุ่งหน้ามาบรรจบวงแหวนตะวันตกแล้วจะไปบางบัวทองหรือขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ก็ได้หรือไม่คนถ้าอยู่โซนฝั่งภาคฝั่งตะวันตกก็อาจจะไปเส้นสุพรรณเส้น340อะไรอย่างเงี้ยเลี่ยงตั้งแต่ชัยนาทสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยก็สามารถคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับด้านหลังผมคือก็เป็นพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างที่ท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะอินนะครับได้บอกไปนะครับว่าการตรวจสอบสภาพการจราจรโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะง่ายๆเลยครับเป็นแผนที่จาก Google Map นะครับก็จะมีการแสดงสภาพการจราจรนะครับถ้าคุณผู้ชมตรวจใช้แผนที่ Google Map บ่อยๆนะครับจะเห็นว่าถ้าจุดไหนที่มีการจราจรคับข้างก็จะแสดงออกเป็นสีแดงเนี่ยอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดที่ผมยืนอยู่คือจุดสีน้ำเงินนะครับและจุดสีแดงๆนี่คือถนนสายเอเชียทั้งเส้นนะครับยาวขึ้นไปตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีและขึ้นไปจนถึงบริเวณสะพานเดชาติวงศ์นะครับจังหวัดนครสวรรค์เป็นสีแดงทั้งเส้นนะครับทั้งนี้ก็อย่างที่ท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงได้บอกนะครับว่าประชาชนเลือกที่จะกลับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าหากว่าไม่รู้แอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพการจราจรอันไหนนะครับให้ตรวจสอบไปที่แอป Google Map แห่งนี้ได้นะครับก็สามารถวางแผนการเดินทางแล้วก็สามารถอาจจะใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นๆหรืออาจจะขึ้นทางด่วนได้เดี๋ยวอีกประมาณ 17:00 นเนี่ยผมจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรที่บริเวณถนนพหลโยธินนะครับช่วงหน้ามจร.วังน้อยซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนพหลโยธินที่รับรถมาจากภาคอีสานและถนนสายเอเชียแห่งนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าสภาพการจราจรที่จะเข้าแยกมอเตอร์เวย์จะหนาแน่นเพียงใดช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณค่ะคุณพดุงศิลป์คะนี่เป็นถนนสายเอเชียนะคะเดี๋ยวช่วงเวลา 17:00 นจะไปอีกถนนฝั่งนึงก็คือฝั่งพหลโยธินนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณพดุงศิลป์บอกไว้แอปพลิเคชันเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่าจุดไหนถ้าสมมุติว่ารถชนกันแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะบอกมาเลยว่าข้างหน้านะอีก150เมตรรถจะชนกันก็สามารถเช็คได้บวกการจราจรไปอีก20นาทีเนื่องจากว่ามันคำนวณเวลาได้นะคะแล้วก็จะมีเส้นทางเลี่ยงต่างๆแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถช่วยประชาชนที่กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครได้เหมือนกันใช้คำว่ากำลังจะออกดีกว่าเพราะถ้าคุณมาติดอยู่บนถนนเช็คแอปไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉันเป็นหนึ่งในคันที่ติดแล้วมันขึ้นสีแดงทั้งแถบนั่นคือรถฉันหนึ่งคันอยู่ตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นก่อนจะออกเดินทางก็เช็คแต่ถ้าใครที่ติดอยู่กับตรงเส้นนี้แล้วก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะถึงแน่นอนแต่จะถึงกี่ทุ่มเอาใจช่วยนะให้กำลังใจแล้วกันค่ะอย่างวันนี้พลเอกประยุทธ์เองก็บอกนะคะว่าถ้าใครรู้สึกเพลียๆอยากจะพักระหว่างเดินทางเพราะว่าการขับรถมันใช้เวลานานเหมือนกันนะคะก็ขอให้พักผ่อนตามจุดต่างๆที่ทางภาครัฐเนี่ยจัดจุดเอาไว้ให้นะคะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเขาจัด209จุดทั่วประเทศนะคะเรียกว่าเป็นจุดเช็คกิ้งพอยต์แล้วก็จุดเรสเอเรียด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดดำเนินการให้เจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่ตำรวจทางหลวงของกระทรวงคมนาคมด้วยอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่แต่เส้นที่ยังจะมีอุบัติเหตุแน่นอนเดี๋ยวก็จะมีข่าวไหนๆพูดถึงอุบัติเหตุมาสรุปกันหน่อยนะคะในช่วง29ธันวาคมจนถึง1มกราคมเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุรวม 1,664 ครั้งค่ะผู้บาดเจ็บรวม 1,647 รายและเสียชีวิตรวม218รายไม่น้อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถิติที่เราไม่ได้ภาคภูมิใจแต่ก็มีนะเขาบอกว่าจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตคือตัวเลขตายเป็น0มี10จังหวัดนะคะแต่ก็มีการกำชับดูแลกันเต็มที่
สิ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายๆก็มีเรื่องของขับรถเร็วอันนี้มาอันดับหนึ่งนะคะอันดับสองดื่มแล้วขับหรือเมาแล้วขับนั่นเองส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดรถจักรยานยนต์ค่ะ 88.02% นะคะเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางตรง 179.5 กรมทางหลวงถนนทางหลวงอีก 38.49%ก็ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางรวมไปถึงขับขี่นะคะด้วยความเร็วที่กำหนดตามปฏิบัติกฎจราจรเอาไว้ด้วยนะคะหมอชิดหน่อยเป็นยังไงกันบ้างหมอชิดก็คนแน่นมากค่ะก็คาดการณ์กันว่าคนเนี่ยน่าจะทยอยเดินทางมาที่หมอชิดในวันนี้ทะลุ 50,000 คนนะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งทางนครราชสีมานครราชสีมาเองก็บอกเอาไว้เหมือนกันว่าโดยปกติแล้วจะมีเที่ยวรถเนี่ยประมาณ200เที่ยววันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น400เที่ยวแล้วก็จะมีรถสำรองอีกประมาณ60คันเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะบรรยากาศที่ขนส่งหมอชิดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะจะเห็นภาพบรรยากาศประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยไปฉลองเทศกาลการปีใหม่หยุดยาวมาแล้วกับครอบครัวกับญาติพี่น้องนะคะผู้โดยสารบางคนเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าปีนี้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านหลังจากที่ก็ไม่ได้กลับมาหลายๆปีแล้ว 2-3 ปีแล้วเนื่องจากว่าไปเจอโควิดด้วยนะคะบางคนเนี่ยบอกเลยค่ะว่าปีนี้ตั้งใจจะไปเคาท์ดาวน์ต่างจังหวัดด้วยซ้ำไปส่วนใหญ่นะคะพอกลับมาเมืองกรุงนะคะก็นำข้าวสารของฝากอาหารพื้นบ้านกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเพื่อที่จะลดค่าครองชีพในปัจจุบันค่ะตั้งแต่โควิดมาได้เดินทางไปหาครอบครัวบ้างไหมครับที่ต่างจังหวัดก็ไปประมาณเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดือนละครั้งหรอครับครั้งสองครั้งไปทำอะไรบ้างครับปีนี้ก็ปีนี้ไปหาครอบครัวค่ะไปเที่ยวด้วยได้เขาดาวพร้อมกันไหมวันนี้เขาดาวพร้อมกันค่ะปกติที่เรากลับไปเนี่ยเราไปเจอหน้าครอบครัวดีใจมากไหมดีใจมากเหมือนได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากกลับมาเลยจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมใช่อยู่ที่กรุงเทพที่เราทำอะไรก็เรียนนะคะเราจะเรียนอยู่เนาะเรียนเห็นว่าหิ้วของกลับมาเยอะๆเลยเอาอะไรกลับมาบ้างครับแม่เอามะขามมาอ๋อเหรอหิ้วกลับมาเยอะไหมถุงเดียวค่ะเพราะว่าหนักแบกหน่อยของแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเดินทางในช่วงปีใหม่ปีนี้นะฮะจะมันคนเยอะไหมลำบากไหมรอคิวนานไหมก็ก่อนมาก็เกือบตกรถค่ะเพราะว่ารถติดมากติดอะไรไม่รู้ก็เลยต้องลงตรงข้ามแล้วก็เดินมาข้ามสะพานนะคะเพราะว่ามารถทัวร์แล้วก็เอ้ยมารถเมย์รถก็ติดปีนึงค่ะกับปีละครั้งค่ะติดช่วงโควิดไหมค่ะลำบากไหมครับคิดถึงครอบครัวไหมไม่ไม่เลยที่นู่นมีใครอยู่บ้างครับพี่มีพ่อกับแม่มีพ่อกับแม่อยู่เนาะเห็นว่าหิ้วกระเป๋าอะไรเต็มของนี่มีเอาข้าวของกลับมาใช้ที่กรุงเทพมั้ยครับมีอะไรมีปลาร้าค่ะแล้วก็กุ้งจ่อมกุ้งจ่อมเนาะเอากลับมาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะใช่ค่ะคิดว่าข้าวของที่กรุงเทพเป็นไงบ้างต่างกับที่โคราชมั้ยก็ไม่ต่างครับไม่ต่างราคาก็พอกันเพราะตอนนี้มันก็แพงอะไรก็แพงปีนค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราจะเห็นกันในทุกเทศกาลใหญ่ๆนะสำหรับประเทศไทยคือกลับจากต่างจังหวัดมาเอาข้าวของพ่อแม่ที่บ้านก็จะห่วงลูกหลานเนาะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเอาข้าวไปสิลูกไปซื้อข้าวกินมันแพงเอาปลาของเราไปเอาปลาร้าของเราไปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงของความอบอุ่นและการที่ยังมีครอบครัวอยู่นะก็หลายคนก็บอกคือกลับไปชาร์จแบตมาละเดี๋ยวมาตั้งหน้าตั้งตาสู้กันใหม่ในต้นปีนี้บรรยากาศนะคะอย่างสาวอุบลต้องเอาอะไรมาฝากคะหมูยอเส้นก๋วยจั๊บอย่างงี้ใช่ก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บยวนเอามามั้ยคะพี่ไม่ได้กลับอุบลสิยังไม่ได้กลับเลยนะเนี่ยเทศกาลเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวให้กลับหลังเทศกาลปีใหม่ละกันคุณควรจะเอามะขามมาฝากพี่ถ้าพูดถึงของฝากคุณอามไหนมะขามเพชรบูรณ์เดี๋ยวกลับไปสอยก่อนเนี่ยทวงกันกลางรายการแบบนี้แหละส่วนต่างจังหวัดหรือร้านที่รับซื้อรับขายของฝากต่างๆนะก็หนาแน่นนะนครสวรรค์เองร้านขายของฝากเขาบอกขายดีมากปีนี้ประชาชนก็เดินทางกลับนะคะแล้วก็มาแวะซื้อกันส่วนที่พะเยานักท่องเที่ยวเขาไปแห่ซื้อของฝากจากตลาดสดนะคะพะเยานี้เขาไปซื้ออะไรกันมีแคบหมูอ่ะก็จะมีเจ้าดังๆนะแล้วก็มีปลาส้มมีไส้อั่วมีของปิ้งย่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทางภาคเหนือเขา
แล้วก็มีที่ไหนอีกที่ร้านขายของฝากก็หลากหลายที่แหละถ้าเป็นทางเหนือก็ไส้อั่วซื้อกลับมากรุงเทพได้ไส้อั่วแบบแคบหมูมากินนะคะน้ำพริกหนุ่มกันนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเช็คที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ที่ดอยอินทนนท์เนี่ยหนาวจัดในรอบ2ปีเลยนะคะรู้ไหมคะว่าอุณหภูมิณวันนี้นะคะลดต่ำสุดเหลือแค่2องศาเซลเซียสเท่านั้นนี่เห็นเหมยขาบด้วยค่ะตรงกับวันด้วยนะวันนี้วันที่2มกราคมอุณหภูมิบนยอดดอยอินทนนท์ก็2องศาเท่านั้นเองใช่ไหมคะนี่ลองคิดว่าใครไปเทน้ำแข็งลงพื้นนะอันนี้เกิดปรากฏการณ์เหมยขาบนะคะประชาชนก็แห่ขึ้นไปไม่น้อยนะหนาแน่นเหมือนเดิมดอยอินทนนท์สุดยอดเลยล่ะหรือถ้าใครไปน่านค่ะตอนนี้วันหยุดยาวมาแล้วนะคะเรามีภาพบรรยากาศ Amazing น่านมาให้ดูค่ะเป็นถนนโค้งเลข3ค่ะเขาบอกว่าใครไม่ได้มาถ่ายรูปที่นี่เหมือนว่าจะมาไม่ถึงจังหวัดน่านนะคะขนาดนั้นเลยเหรอนี่นะคะเป็นโค้งเลข3ค่ะเรียกกันติดปากแล้วค่ะเส้นนี้จะเป็นทางขึ้นเขามองไปอะค่ะแล้วก็จะมีช่วงโค้งถนนไงคะเห็นเป็นเนินขึ้นไปเป็นเนินเป็นเลข3ไปถ่ายรูปกันนะคะโค้งเลข3เนี่ยใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอเมืองน่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งระยะทางประมาณ60กิโลเมตรจากตัวอำเภอเมืองนะคะผ่านไปที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอหมู่บ้านสปันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดน่านด้วยค่ะเอาไปถ่ายเพื่อให้ติดเลข3อย่างนั้นอะได้เช็คอินไงคุณแล้วก็สรรหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจดีนะคะส่วนท่านนายกก็ตั้งเป้าแล้วล่ะนี่ขนาดเบิกเลิกเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวไทยก็หนาแน่นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ล้นหลามตั้งเป้าไว้เลยว่าปี2566นี้เอาเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องไม่ต่ำกว่า20ล้านคนโอ้โหจะสร้างรายได้นะคะกลับคืนมาอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยร้อยละ50สามารถนำรายได้กลับมาได้ 2.38 ล้านล้านบาทอันนี้คือไม่ต่ำกว่า20ล้านคนแต่ผู้ว่าธนทรเนี่ยประมาณการเอาไว้ว่าปี2566เอาไป25ล้านคนเลยโอ้โหเกทับท่านายก 2.4 ล้านล้านบาทไปเลยงั้นถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมพร้อมรับมือไหมเห็นบอกว่าวันนี้ท่านายกก็กำชับไปหลายหน่วยงานเนาะททก็ด้วยกระทรวงคมนาคมอันนี้ก็เป็นหน้าด่านสำคัญสนามบินที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเป็นด่านหน้าเข้าสู่ประเทศพร้อมไหมคุณศักดิ์สยามก็บอกพร้อมมากนะเดี๋ยวเขาก็จะมีการเตรียมความพร้อมกันทั้งการจุดตรวจโควิดก็ยังต้องมีนะคะอย่าลืมถ้าโควิดไม่ได้หายไปไหนหรือการรองรับกระจายคนออกไปยังสถานที่ต่างๆคมนาคมเขาเตรียมพร้อมพอพูดถึงโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงคุณหมอธีระออกมาเตือนบอกว่าเรากลับไปสังสรรค์กันอาจจะละหลวมเรื่องของโควิดเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา1อาทิตย์เนี่ยประมาณ 2,000 กว่าคนที่ติดโควิดตรวจ ATK พบนะบ้านเราใช่ไหมใช่บ้านเราวันนี้เราไม่ได้รายงานตัวเลขเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีแล้วมั้งโควิดอ๋อไม่มีเพราะเราไม่ตรวจเพราะฉะนั้นสังเกตอาการตัวเองถ้ามีอาการเริ่มเจ็บคอมีน้ำมูกเริ่มเหมือนจะเป็นไข้ต้องไปตรวจ ATK ไว้ก่อนนะคะสันนิษฐานก่อนว่าอาจจะติดเชื้อโควิดนะเพื่อป้องกันการไปแพร่ระบาดนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาดูชะตากรรมรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วกันค่ะปีนี้ปี2566อยากจะรู้เหมือนกันว่าผลประโยชน์เนี่ยมันจะจบที่ชาติหรือจบที่ใครค่ะ